หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาปังปอนและเอ็มครับเห็นหน้าปัสนีหมายเลข7ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่49ครับ49ปีมาที่สายสืบสองหน้าครับคือเอาจริงไม่รู้อายุเลยแต่ขอเดาคิดว่าตั้งแต่เรียนมัธยมอ่ะประมาณ15ปีได้แล้วตอนนั้นพี่ต้อยน่าจะอายุประมาณ30รู้แล้วตอนนี้ก็บวกกันเป็น45ขอตอบ45ตอบที่45ปีคุณเอกี้ขอมากกว่า45นิดนึงเนาะ47 47ปีคุณแอร์แอร์ขอแทงตังค่ะแอร์คิวมากไปกว่านั้นอีกโอ้53ค่ะโอ้นี่คุณแอร์ฉีกขึ้นไปเลย53ปีปังปอนเอ็มครับคุณเหลือตัวช่วย close up จะใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ก็ได้ครับใช้ตัวช่วย close up เราเลื่อนเวทีมาให้คุณดูใกล้ๆเลยครับเอาละเลื่อนมาใกล้ๆแบบนี้ปังปอนเดินมาเอาล่ะถ้าดูแล้วกลับประจำที่เลยครับและตอนนี้ปังปอนเลยมีเวลา15วินาทีในการที่จะยืนยันคำตอบที่49ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนคำตอบยืนยันที่49ปีปรัชนีหมายเลข7นี้ถ้าคุณทายผิดเงินหายปีละ 10,000 บาทปรัชนีหมายเลข7ครับคุณอายุ49ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาล่ะสิแต่จะไม่ใช่กี่ปีล่ะทีนี้นะครับเรามาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณเหลือเท่านี้ครับหายไป 40,000 บาทแปลว่าผิดไป4ปีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับครับผมพี่ต้อยอายุเท่าไหร่ครับอายุ53ปีครับ53ปีโอ้โหใครต่างใครต่างเป็นไงดูเอาไว้เอาล่ะนี่คือพี่ต้อยหมวกแดงนะครับโอ้โหต้องบอกวันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับเข้าวงการมายังไงครับพี่ก็เริ่มจากเล่นตรีในผับนะครับเล่นเคยร่วมงานกับวงโลโซมาก่อนเมื่อเน็ตในผับแล้วก็แยกออกมาทำที่แกรมมี่แล้วก็มาแต่งเพลงเองแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่ RS นะครับก็ได้เพลงของตัวเองมาแล้วทำไมถึงเป็นต้อยหมวกแดงเมื่อก่อนนี้เคยใส่หมวกแดงเล่นตามผับเล่นคีย์บอร์ดมาร้องเพลงบ้างใส่เป่าแคนบ้างอะไรบ้างมันก็จะเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเราพอมีโอกาสได้มาทำเพลงก็เลยเป็นเอามาเป็นแบบสไตล์ของเราดีกว่าเป็นต้อยหมวกแดงคือต้อยนี่ก็เป็นชื่อเล่นก็เลยได้เป็นต้อยหมวกแดงก็เลยจำได้เลยครับเพราะชื่อจริงชื่อสุรชัยครับมึงก็ของนักงานก็สุรชัยมันก็เลยเอาเป็นต้อยแตกต่างไปเลยดีกว่าใช่ครับโอ้โหและผลงานที่สร้างชื่อของพี่ต้อยหมวกแดงก็คือเพลงอยากขอหมอลำครับอยากขอหมอลำที่มาที่ไปยังไงฮะก็เนื่องจากเราเล่นเพลงอยู่ในร้านอาหารกันบ่อยนะครับก็จะมีน้องๆแฟนเพลงมาไอ้ขอพลัมเลยครับไอ้ขอพลัมเลยค่ะอะไรก็จะมีเยอะขอเพลงร็อกขอเพลงอะไรมันก็จะมีเราก็เลยใช้คำพวกนี้เอามาเขียนเป็นเพลงโดยใช้ทำนองพื้นบ้านโดยเป็นทำนองหมอลำเต้ยนะครับแล้วก็เขียนเพลงมันมีท่อนร็อกท่อนแร็ปบ้างแล้วก็ท่อนตอบโต้โดยใช้เมโลดี้หมอลำนะครับเอาล่ะนั่นคือที่มาที่ไปครับและตอนนี้มีผลงานเพลงใหม่หรือยังครับใหม่ล่าสุดก็เกี่ยวข้องกับหมอลำนี่แหละครับก็คือย่านฝนตกห่ำวันนี้เรามีตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมเพลงนี้ได้ครับอ่ะเชิญเลยครับพี่ต้อยหมวกแดงมาเงินบุญเก็บดูของแม่ใหญ่บัวสีเนินนั้นขึ้นมีเพิ่นโหลดมีหมอลำจะหาสามแสนจังมันเพิ่นใจตามลองเสียงตึมตำตึมตำตึมตำตำใจไทยขาดง
สีคนไหลลีฮอดบ่มีพื้นที่โล่งร้านค้ากะหลายสายป้าหาวโยงๆได้สามทุ่มตรงพ่อผู้ใหญ่ก็เปิดงานพอแต่เปิดขึ้นฟ้าเห็นแต่เมฆคาไหลอยากของใครใส่นาฮันฟ้ามามืดอู้ฮู้อู้ฮู้มาลืดคืดเท่าบ่มีดาวถือว่าคำทำมีทำหอนทำมีทำตอนอย่าตกเด้ออย่าห้ำเด้ออย่าตกเด้ออย่าห้ำเด้ออย่าตกอย่าห้ำ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 ผู้รังคนสิเต้นหน้าฮันผู้รังคนสิเบิ่งหัวลำท่านบ่าห้ำไกลห้ำน้อยน้อยท่านสิห้ำไกลห้ำน้อยน้อยห้ำไกลน้อยห้ำไกลน้อยทำน้อยๆห้ำห้องน้อยๆซุ่มซ่านี่ก็มีน้ำตาย่อยซุ่มกัดใจกะกังอยู่ย้อยซุ่มปูตอกกระเทิงกบขึ้นปล่อยส่วนซุ่มตุ๊กไปก็เลือดใจบกคอยยานคนทำย้อยใส่วงมอลำย่านฝนตกห้ำย่านฝนตกห้ำติดตามได้ที่ครับช่อง YouTube ครับ YouTube ต้อยหมวกแดงต้อยหมวกแดงเลยแล้ววันนี้ขอบคุณคุณต้อยหมวกแดงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ